ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะกับคดีเรื่องคดีความใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่ครับว่าจะยังไงก็ต้องรอครับต้องรอว่าในรูปแบบของคดีเป็นแบบไหนซึ่งตอนนี้ก็เป็นทางหน้าที่ของทนายความใช่ครับเป็นหน้าที่ของทนายความทั้งหมดเลยในความกังวลเรามีความเครียดหรือไงบ้างคะที่ความเครียดยังไม่มีครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะไม่ได้คิดล่วงหน้าซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้มันถามว่าตัวเราเครียดไหมมันก็มีนิดหน่อยแต่ความเครียดมันจะมาจากครอบครัวเราจะมากกว่าที่คุณยายครอบครัวต่างๆคุณพ่อคุณแม่คุณยายทุกคนก็จะโดนถามเข้ามาว่าเข้มไปโดนคดีเรื่องอะไรเรามีแบบว่าความห่วงตรงนี้กับครอบครัวมากกว่าเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าแล้วอธิบายเขาฟังไปยังอธิบายไปแล้วครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกกับทุกคนได้ทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาหรอกครับก็บอกให้เขาค่อนข้างสบายใจรอผลเขาเรียกว่าการตัดสินเนาะการตัดสินก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยเข้าใจอย่างครับพี่ใหญ่ครับพี่น้องพี่หนิงให้กำลังใจยังไงบ้างครับเพื่อนผมรู้สึกว่าผมโชคดีครับที่ได้พี่หนิงนั่นแหละครับมาคอยให้คำปรึกษาแล้วก็มาให้คำแนะนำต่างๆกับผมเขาก็พี่หนิงก็จะอยู่ข้างๆผมตลอดกลัวว่าผมจะเครียดเกินไปกลัวว่าผมจะฟุ้งเกินไปในเรื่องของคดีอะไรอันนี้หนักไหมสำหรับเราตั้งแต่เข้าวงการมาหนักเพราะเราไม่คิดหรอกครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราไม่คิดครับกำลังใจรอบข้างก็ดีดีครับทั้งแฟนคลับเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่รักเราก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาสอบถามกันตอนนี้ก็เริ่มแบบเปิดสายทำบุญมูไม่หยุดเลยนะครับทำบุญครับก็ยังคงทำบุญในช่วงจังหวะที่เราสามารถไปทำบุญได้ต่างๆไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปออกกลับบ้านอะไรเงี้ยครับมีบอกมีต้องไปแก้บุญด้วยเหรอพี่เทมก็มีขอพรครับส่วนใหญ่ก็จะขอพรไว้เนื่องด้วยวันที่เราจะไปเนี่ยเป็นวันออกพรรษาก็ถือโอกาสกลับบ้านไปหาคุณตาคุณยายซึ่งเขาก็เตรียมข้าวใหม่ปลามันไว้ให้ช่วงใกล้ๆฤดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายแล้วก็ถือโอกาสขึ้นถ้ำด้วยก็คือจะไปขึ้นถ้ำนาคาใช่ไหมใช่ครับก็คือบ้านเกิดเราเองบ้านเกิดเราเองไปบนอะไรไว้ที่นั่นส่วนใหญ่เข้มจะขอพรถ้าเกิดว่าคนที่บนน่าจะเป็นผู้จัดการแล้วก็คนที่คาดหวังเยอะกว่าเราเนาะคาดหวังเยอะกว่าเพราะว่าลูกเขาเยอะประมาณ10กว่าคนอยู่ครับเรานี่ก็น่าจะหลังๆมาก็เริ่มจะหางแถวละใหม่มาเก่าก็เริ่มเฟลแล้วตอนนี้ผ่านหัวหน้าแล้วรู้ผู้จัดการบอกเราเนี่ยอันนี้เปิดจริงๆเข้มมีความเชื่อตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่มันแบบประสบความสำเร็จมากขึ้นเข้มเติบโตมากับความเชื่อเหล่านี้อยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านก็จะมีสิ่งที่เรานับถือศรัทธาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับในเรื่องของพญานาคอะไรเงี้ยครับก็มีความเชื่อตั้งแต่เด็กมีโดนปลูกฝังจากคนในครอบครัวแล้วก็คนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็คือขอแล้วเราก็เหมือนได้ตามได้ตามที่เราขอไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็มีโอกาสแล้วก็กลับไปกราบไหว้หรือสถานที่ต่างๆที่เราเคยขอแล้วได้มีช่วงหลังที่เราพิธีกับโหเราฮอตๆมากๆอย่างเงี้ยคนมาถามเราเยอะไหมพี่เทียมว่าไปมูไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยไปเยอะมากเพราะว่าผู้จัดการผมเขารู้ทุกจังหวัดดีกว่า77จังหวัดเขาจะรู้สถานที่ที่แบบว่าเด็ดๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามผมในเรื่องของมูถามผู้จัดการผมจะได้วัดที่ดีมากๆดีสุดเลยนะใช่ครับแล้วจริงๆเราไปมูที่ไหนแล้วเราได้มีไม่กี่ที่ครับถ้าภาคใต้ก็จะเป็นวัดตาไข่ที่ไปขอก็จะเป็นวัดตาไข่ขึ้นเหนือก็จะเป็นเทพทันใจแล้วก็ทางบ้านก็จะเป็นนี่แหละครับถ้ำนาคาหรือว่าอยู่กับหลวงพ่อวราอะไรเงี้ยเพราะไปสี่ทิศเลยเนาะไปทุกทิศเลยครับออกต่ำที่ได้คือจะออกไปเหมือนกันเนาะเนี่ยครับก็มีวางแผนไว้ว่าจะไปพม่าอยู่ครับแล้วตัวเข้มเองมีทิศไหมครับหรือว่าก็ไหว้ปกติเหมือนกันไหว้ขอปกติเลยครับไหว้ขอปกติในสิ่งที่เราอยากได้แค่หนึ่งข้อแต่ละที่ก็ขอแค่อย่างเดียวเลยอันนี้ของานหรือขอรักครับส่วนใหญ่เป็นงานครับก็รักยังไม่มุ่งยังครับยังทำงานทำงานก่อนเพราะว่าบ้านหลังเริ่มมาล่ำเลยบ้านนี้ทุ่มไปกี่หลังที่ต้องทำงานหนักอะไรนะฮะบ้านนี้ทุ่มไปกี่หลังต้องทำงานหนักก็หนักอยู่ครับก็หนักอยู่ก็พยายามทำงานเก็บเงินให้คุณแม่ซื้อที่เก็บไว้อันนี้คือเป็นบ้านที่ซื้อที่กรุงเทพครับกรุงเทพส่วนที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นที่ดิน
เห็นว่าซื้อไว้เยอะมากเลยก็ซื้อไว้เป็นเก็บไว้ซื้อเก็บไว้เป็นเศรษฐีที่ดินไปแล้วครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็จะเป็นที่ดินที่เราอยากได้ด้วยครับก็เป็นที่ที่คุณตาคุณยายชอบด้วยก็มีโอกาสก็เลยซื้อไว้แค่สักร้อยไร่หรือก็ไม่ถึง 3,000 หรอกครับไม่ถึงครับไม่ถึงก็คือฝั่งริมแม่น้ำโขงนี่คือเข้มกว่านี่หมดแล้วยังครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนแถวๆบ้านครับแถวบ้านแถวๆแบบถ้ำนาคาอะไรเงี้ยทำไมเราถึงตัดสินใจมาทางนี้เข้มชอบอยู่แล้วจริงๆเข้มชอบที่ดินชอบที่ดินมากๆถ้าเกิดภาคไหนที่เราชอบอย่างเชียงรายเชียงใหม่เราก็มีดูไว้การลงทุนใช่ไหมเราบอกเป็นการลงทุนอย่างเงี้ยหรือว่าจะทำอะไรเป็นความชอบซื้อสิ่งที่เราชอบแค่รู้สึกว่าเวลาเราไปที่ไหนเราก็อยากมีบ้านพักตากอากาศไว้ไปพักผ่อนอะไรก็คือกะว่าจะซื้อทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดมีโอกาสซื้อเก็บไว้ถ้าเกิดซื้อเก็บไว้เศรษฐีเข้มหรอชอบที่ดินเสียเข้มเลยช่วงที่ไปเหนือบ่อยนี่คือไปดูที่ดินนะเสียเข้มหรอไม่ครับก็ขึ้นไปเที่ยวไปพักผ่อนเราชอบเชียงใหม่ชอบภูเขาชอบต้นไม้พื้นที่กว้างๆอะไรเงี้ยผมตั้งใจว่าอยากจะมีทั้ง4ภาคเลยนะอยากจริงครับอยากจะมีทุกภาคเลยคอยตากาศแต่ละฤดูอย่างเงี้ยหรอใช่ครับจริงๆอยากแล้วแต่ฤดูถ้าเกิดว่าหน้าร้อนก็อยู่ทะเลหน้าหนาวขึ้นเชียงใหม่หน้าฝนแล้วก็หาที่ไหนก็ได้อันนี้คือความฝันเราความฝันเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมหรือว่าแค่ฝันเอาไว้แต่ว่าไม่อยากไปเอื้อมหรือยังไงมันต้องเกิดขึ้นครับหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องยังครับยังอันนี้เกิดขึ้นแค่อีสานแค่ภาคอีสานแค่ภาคอีสานครับเหนือกับใต้เหนือใต้กับตะวันออกเออทุกคนมีคนมาเป็นแฟนสบายดีเออเออหรือว่าเกิดไว้มีแฟนสิงห์ขายซิถ้าสมมุติว่าผู้หญิงแบบคนไหนเขาแบบเออเขาเข้ามาแล้วแบบว่าสนใจคนนี้แล้วถูกชะตากันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสบายไงบ้างเราขายโปรโมชั่นหน่อยที่ดินผมเยอะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าป่วยก็ถ้าเป็นแฟนกันแล้วอยากเอาขายก็ขายได้เลยแล้วก็อยากได้อะไรก็ขายที่ดินเอาเดี๋ยวผมซื้อไว้มาจีบเป็นไงก็คือไม่มีเงินสดมีที่ดินให้มีที่ดินให้ครับทุกวันนี้ก็เกินร้อยไร่ละมีเก็บครับไม่กลัวภาษีแต่ถูกต้องแต่ปลูกกล้วยไว้หมดแล้วนะเอาผลงานพี่เข้มตอนนี้มันมีอะไรยังไงบ้างคะให้แฟนๆได้ดูตอนนี้นะครับก็จะมีบ่วงวิมาลาที่เราเข้าไปรับเชิญก็เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็กำลังจะได้ชมกันเร็วๆนี้ก็จะเป็นชาติพยัคฆ์คมนักเลงแล้วก็ถ่ายทำลมพัดผ่านดาวครับเห็นว่าเราฟิตหุ่นด้วยฟิตหุ่นครับช่วงนี้พอเราว่างพฤหัสบดีอาทิตย์เราก็กลับมาจริงจังกับตัวเองหนักมากๆช่วงนี้ก็จะเข้าแทบจะทุกวันเลยครับเสพติดเริ่มเสพติดในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วครับแสดงว่าเข้มหนุ่มหนักไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาจแม่ไม่อยากจะแบบว่าเฮ้ยจะอวดเราถ้าไปที่ยูโรดูอยู่นะก็นี่แหละครับกลับมาจริงจังนะครับกลับมาจริงจังเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมาถ่ายทำละครได้เราก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยพอปิดกล้องใน1เรื่องเราก็มีเวลาแล้วก็เข้ามาฟิตหุ่นได้เต็มที่มากกว่าเดิมครับจริงๆยังขิงกับยูโรอยู่มั้ยเราความขิงเราชนะอยู่แล้วไม่รู้เหรอเขาก็ไม่เมานะเออฮะไม่เมานะยูโรเป็นแฟนคลับเป็นจริงป่ะเนี่ยอันนั้นเป็นซาแซงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอยูโรยูโรก็จะถ่ายเร่งถ่ายละครอยู่ผมไม่ได้เจอก็เยอะเนาะก็จะซุ่มอยู่ก็ได้แต่ผมก็ว่าผมมีเวลามากกว่าผมก็น่าจะเพราะงานเราน้อยกว่าไม่ใช่ไงอ่ะนั่นน่ะคือเราดูแลตัวเองหรือยังไงไม่แน่ตั้มไปเยอะกว่าพี่ตั้มงงเลยตั้มอ่ะก็เอาไว้ขิงกันแล้วรอเปิดกันทีเดียวแล้วค่อยได้เซอร์ไพรส์รอมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะมากๆครับรอติดตามโอเคพอแล้วขอบคุณค่ะ